เบื่อกันไหมเวลาฟัง The Ghost ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินๆก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Castle Freak เป็นเรื่องราวของปราสาทคฤหาสน์ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่12ในอิตาลีและก็เป็นที่คุมขังของอสุรกายที่น่าเกลียดน่ากลัววันหนึ่งเจ้าของปราสาทก็ได้ตายกระทันหันพร้อมกับความลับที่ซ่อนอยู่หลังจากที่หญิงชราเจ้าของปราสาทออซิโน่นั้นลงห้องใต้ดินไปเพื่อจะเคี่ยนตีใครบางคนที่เธอขังไว้ซึ่งเขานั้นมีชื่อว่าจอโจ้เมื่อเธอกลับขึ้นมาเธอก็หัวใจวายตายกว่าคนจะพบว่าเธอตายร่างกายของเธอก็นอนอยู่ในปราสาทสักพักแล้วและก็ได้ทิ้งให้จอโจ้ที่ถูกล่ามขังไว้ต้องหิวโซต่อมาจอห์นชายชาวอเมริกันที่เป็นลูกหลานเจ้าของปราสาทก็ได้เดินทางมาที่อิตาลีพร้อมกับครอบครัวเพื่อจะเคลมสมบัติโดยที่มีแผนจะอาศัยที่นี่ชั่วคราวพร้อมกับหาทางขายปราสาททอดตลาดให้เร็วที่สุดครอบครัวของเขาประกอบไปด้วยซูซานภรรยาที่ระหองระแหงกันมาและก็รีเบคก้าลูกสาววัยรุ่นตาบอดทนายที่มารับจอห์นและก็ครอบครัวก็บอกว่าจอห์นมีศักดิ์เป็นหลานแท้ๆของดัชเชสหรือว่าหญิงชราเจ้าของปราสาทแม่ของจอห์นก็คือน้องสาวของดัชเชสที่หายไปตั้งรกรากที่อเมริกาก่อนที่จอห์นจะเกิดดัชเชสไม่มีลูกจอห์นก็เลยกลายเป็นผู้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากดัชเชสสูญเสียเงินทองในช่วงสงครามสมบัติเพียงชิ้นเดียวก็คือปราสาทหลังนี้รวมถึงข้าวของที่อยู่ข้างในจอห์นนั้นมีแผนจะขายสมบัติทิ้งให้กลายเป็นเงินทั้งหมดและก็ถามราคากับทนายว่าปราสาทหลังนี้จะขายได้เท่าไหร่ทนายก็บอกว่าไม่มีใครรู้มูลค่าของมันหรอกนอกจากดัชเชสก่อนที่เขาจะบอกให้ครอบครัวของจอห์นทำความรู้จักกับแม่บ้านซึ่งก็เป็นพี่สาวแท้ๆของเขาซูซานเข้าไปถามกับแม่บ้านว่าเตรียมห้องให้เธออีกห้องได้ไหมเธอจะให้สามีใช้ห้องนั้นเหตุผลที่ทั้งสองคนทะเลาะกันก็เป็นเพราะว่าจอห์นติดเหล้าเขาเมาแล้วก็ขับทำให้ครอบครัวของเขาประสบอุบัติเหตุและนั่นก็ทำให้เจเจลูกชายคนเล็กต้องตายส่วนลูกสาวต้องเสียดวงตาทั้งสองข้างไปตกกลางคืนจอห์นก็มาง้อภรรยาด้วยความคิดถึงแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธเขาเพราะยังให้อภัยเขาไม่ได้เขาก็เลยอารมณ์เสียแล้วก็บอกว่าจะแยกไปนอนห้องของตัวเองเขาฝันร้ายถึงคืนที่เกิดอุบัติเหตุนอนจากเมาแล้วคืนนั้นฝนก็ยังตกหนักลูกชายก็ทำเครื่องเกมตกพื้นก็เลยถอดเข็มขัดนิรภัยก้มลงเก็บพ่อทหารไปดูลูกที่มัวแต่ห่วงเกมไม่ทันมองทางและนั่นก็ทำให้รถบรรทุกสวนมาในระยะที่ประชิดเขาก็เลยหักหลบก่อนที่รถจะพลิกคว่ำถนนแคบแล้วก็ลื่นทำให้รถของเขานั้นเสียหลักแล้วก็พุ่งชนกับต้นไม้ข้างทางทำให้ลูกสาวนั้นถูกเศษกระจกทิ่มเข้าที่ตาส่วนทางฝั่งของลูกชายก็กระเด็นออกจากตัวรถตายคาที่เสียงฟ้าร้องแล้วก็เสียงร้องของใครบางคนปลุกให้จอห์นตื่นเขาเลยตามเสียงร้องไปแล้วก็หลอนนึกว่าเป็นเสียงร้องของลูกเขาลงไปห้องใต้ดินก่อนจะเจอเข้ากับห้องเก็บไวน์และนั่นก็ทำให้เขาถึงกับมือไม้สั่นที่ไม่สามารถช่วยควบคุมตัวเองได้เขาหยิบขวดแล้วก็ทำมันแตกคามือก่อนที่แม่บ้านจะมาช่วยทำแผลจอห์นก็ถามว่าเธอเคยได้ยินเสียงร้องในปราสาทบ้างหรือเปล่าแม่บ้านก็เล่าเรื่องของลูกชายดัชเชสที่มีชื่อว่าจอโจ้ว่าเขาน่าตายไปตอนที่อายุ5ขวบโดยที่ไม่ทราบสาเหตุสามีของดัชเชสก็ทิ้งเธอหลังจากสงครามกลางเมืองจบสิ้นแล้วก็แต่งงานใหม่และเธอก็อยู่คนเดียวนับตั้งแต่นั้นมา42ปีจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้ลือกันว่าเธอน่ะเสียสติตั้งแต่ที่สามีเธอทิ้งและก็อาจจะเป็นคนฆ่าลูกของตัวเองเสียงร้องที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงของจอโจ้ชาวบ้านก็เลยลือกันว่าปราสาทแห่งนี้น่ะมีผีสิงทางฝั่งของรีเบคก้าลูกสาวของจอห์นที่นั่งฝึกภาษาอิตาเลียนอยู่นั้นก็ร้องไห้เพราะคิดถึงสีสันและก็รูปต่างๆในตอนที่เธอเคยมองเห็นขณะที่แม่ก็เข้ามาถามลูกว่าเป็นอะไรพ่อก็เลยเข้ามาขัดจังหวะและก็ชวนลูกไปสำรวจบ้านด้วยกันเพื่อจดรายการสิ่งของที่เป็นแคตตาล็อกและเขาก็ได้เจอกับห้องนอนเด็กพร้อมกับของเล่นเขาเลยเดาว่าน่าจะเป็นห้องเก่าของจอโจ้ส่วนห้องนอนของดัชเชสก็มีภาพวาดบนเพดานที่สวยงามและก็ดูน่าทึ่งเขาก็เลยจัดการคนลิ้นชักก่อนถามความเห็นกับลูกสาวว่าถ้าลูกเป็นดัชเชสลูกจะเก็บเครื่องประดับไว้ที่ไหนเขาก็เลยคลานดูใต้เตียงตามที่ลูกบอกก่อนจะเจอเข้ากับแซ่ที่เธอเอาไว้เคี่ยนตีจอโจ้พ่อก็เลยงงเพราะไม่รู้ว่าแซ่เอาไว้ทำอะไรและทำไมถึงมาอยู่ใต้เตียงได้เขาค้นตู้แล้วก็พบกับอัลบั้มภาพถ่ายเก่าๆข้างในมีรูปของดัชเชสถ่ายคู่กับน้องสาวหรือแม่ของจอห์นหลายใบลูกสาวที่ปราสาทหูไวก็ถามพ่อว่าได้ยินเสียงขู่แปลกๆไหมแต่พ่อก็ไม่สนใจเพราะมัวแต่ดูรูป
ทางฝั่งของรีเบคก้าเนี่ยก็เลยแยกไปสำรวจเสียงคนเดียวจนได้เจอเข้ากับประตูที่ปิดไว้ตอนแรกก่อนที่เธอจะเปิดประตูแล้วแมวที่ดัชเชสเลี้ยงไว้เนี่ยก็เข้ามาหาแล้วก็นำทางรีเบคก้าก็ตามแมวไปถึงห้องใต้ดินเมื่อไปถึงห้องใต้ดินเธอก็สะดุดเข้ากับพื้นแล้วก็กลิ้งหลายตลบก่อนได้ยินเสียงร้องของใครบางคนเธอก็เลยตามไปเจอกับจานข้าวที่อยู่หน้าห้องขังก่อนเดินไปที่ช่องประตูแล้วก็เรียกหาแมวที่หลบอยู่เธอสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนน่ะอยู่ในห้องนั้นด้วยพอได้ยินเสียงพ่อเรียกเธอก็เลยเดินตามเสียงมาก่อนจะมาเจอกับแม่ที่เห็นเธอก่อนแม่ตกใจที่ลูกน่ะบาดเจ็บแล้วก็โทษที่พ่อน่ะปล่อยลูกคลาดสายตารีเบคก้าก็บอกว่าเธอตามแมวไปและก็มีใครบางคนน่ะอาศัยอยู่ในปราสาทแห่งนี้ด้วยขณะเดียวกันแมวที่ลอกเข้าไปในห้องขังเนี่ยก็ถูกจอโจ้ถลกหนังกินด้วยความหิวโหยเมื่อมีแรงจอโจ้ก็แก้พัฒนาการของตัวเองออกโดยการกัดและก็หักนิ้วโป้งทำให้มือนั้นหลุดจากเหล็กแถมก็พังประตูห้องขังได้สำเร็จด้วยขณะที่กำลังทำแผลกับลูกแม่ก็ยังคงไม่เชื่อที่ลูกน่ะบอกว่ามีใครบางคนอาศัยในนี้ด้วยในครัวแม่บ้านก็เล่าว่าเธอเคยทำงานรับใช้ดัชเชสกาเบรียล่าตอนที่ดัชเชสอายุยังน้อยอยู่เธอเนี่ยเป็นคนสวยเอาแต่ใจและทุกอย่างน่ะต้องได้ดังใจพอรีเบคก้าถามว่าในปราสาทมีแมวหรือเปล่าแม่บ้านก็บอกว่าไม่มีแต่ว่าดัชเชสเป็นคนที่รักแมวมากเมื่อหลุดพ้นจากพัฒนาการและก็ขึ้นมาสู่โลกภายนอกครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษจอโจ้เนี่ยก็มองหน้าตาที่น่าเกลียดของตัวเองในกระจกและก็รับความจริงไม่ได้ก็เลยพังกระจกทิ้งโดยโซ่ที่ลามติดมือข้างหนึ่งทางฝั่งของพ่อก็ได้ยินเสียงกระจกพังก็เลยไปดูแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่เจอใครเจอเพียงแค่กระจกบานใหญ่ที่มันแตกอยู่เขาก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเพราะอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปฉับพลันทำให้กระจกเกิดรอยร้าวแต่ลูกสาวนั้นก็สวนขึ้นมาว่าเพราะมีคนอยู่ในปราสาทนี้ต่างหากล่ะตกกลางคืนจอโจ้เนี่ยก็มาในห้องนอนของรีเบคก้าแล้วก็สำรวจร่างกายของเธอรีเบคก้าเนี่ยก็เลยตื่นเมื่อได้ยินเสียงโซ่ตกพื้นก่อนถามว่าคุณเป็นใครเธอก็เลยร้องเสียงดังว่ามีคนบุกเข้ามาในห้องจริงพ่อแม่ก็เลยรีบเข้ามาดูส่วนจอโจ้เนี่ยก็ชิ่งหนีไปก่อนเขาก็เลยไปดูลาดเหลาขณะที่แม่เนี่ยปลอบลูกให้สงบอยู่พ่อเนี่ยก็เลยสำรวจบ้านแต่ก็ไม่เจอกับจอโจ้เนื่องจากเขาหลบอยู่ใต้ผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์พ่อก็เลยไปห้องใต้ดินแล้วก็เจอเข้ากับห้องขังที่มีจานข้าวน่ะวางอยู่ตามที่ลูกบอกไว้เมื่อได้กลิ่นเหม็นแล้วก็เจอร่างควนพร้อมกับซากแมวเขาเนี่ยก็เชื่อว่าที่นี่มีคนแอบอยู่จริงๆเขาก็เลยไปดูที่สุสานของตระกูลและก็เจอกับภาพถ่ายสมัยเด็กของจอโจ้ติดอยู่บนป้ายหินอ่อนแล้วก็ระบุว่ามรณะปี1952ตอนที่เขาอายุได้เพียงแค่5ขวบจอโจ้เนี่ยเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักดูคล้ายกับเจเจลูกชายของเขาที่ตายไปจนเขาเนี่ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ต่อมาพ่อในกติดต่อตำรวจท้องถิ่นให้มาช่วยสำรวจปราสาทเพราะเชื่อว่ามีคนแอบอยู่พร้อมกับเล่าเรื่องเสียงร้องแปลกๆที่ได้ยินแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะคิดว่าเสียงร้องนั้นอาจจะเป็นเสียงผีในตำนานก็ได้ส่วนปราสาทก็ใหญ่เกินไปไม่สามารถจะคนทั้งหมดได้พ่อก็เลยไปดูห้องใต้ดินอีกครั้งหนึ่งและก็ชี้ให้แม่ดูว่าเมื่อคืนเขาเห็นรูปของโจโจ้ติดอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้รูปน่ะหายไปแล้วใบหน้าของโจโจ้สมัยนั้นเหมือนกับเจเจมากเลยแม่ก็เลยตอบใจพ่อแต่ก็ยังไม่เชื่อที่เขาพูดและก็คิดว่าเขาน่ะหลอนไปเองเธอก็เลยโทษอาการติดเหล้าของเขาจนถูกไล่ออกจากงานเขาโทษแต่คนอื่นโดยที่ไม่ยอมโทษตัวเองจอเลยตัดพ้อว่าคุณอยากให้ผมตายแทนลูกมากสินะเขาเลยวิ่งไปที่ปราสาทด้านบนด้วยความน้อยใจก่อนจะมองไปข้างล่างและคิดจะกระโดดแต่ว่าก็เปลี่ยนใจต่อมาเขาเนี่ยก็ไปกินเหล้าที่บาร์ในเมืองและก็ได้รู้จักกับโสเภณีที่มาชวนคุยตำรวจเนี่ยก็เข้ามาบอกให้จอที่เมาหนักกลับบ้านและก็หาเรื่องกับโสเภณีเหมือนกับว่าหึงพอตำรวจเดินจากไปจอก็ชวนโสเภณีคนนั้นไปดื่มต่อโดยพาเธอไปดื่มที่ห้องเก็บไว้ในปราสาทโสเภณีเนี่ยก็ยั่วยวนเขาก่อนทั้งสองคนเนี่ยจะเริ่มแล้วลมกันจอโจ้ที่แอบดูอยู่เนี่ยก็เข้ามาแอบดูทำให้จอพังอ่ะเมื่อได้ยินเสียงแปลกก่อนที่เขาน่ะจะหันไปเล่นจำจี้กันต่อพอเสร็จกิจจอน่ะก็รู้สึกผิดและก็ขอให้เธอน่ะกลับบ้านไปโซเพนี้ก็เลยแบมือมาคิดค่าบริการก่อนเดินขึ้นไปข้างบนเมื่อได้รับเงินจอโจ้ที่แอบดูตั้งแต่แรกก็เข้ามาลักขวดวายจากจอที่เมาหลับเขาเดินตามโซเพนีไปก่อนลักพาตัวเธอน่ะไปขังไว้ในคุกใต้ดินรุ่งเช้าตำรวจคนเดิมน่ะก็มาสอบถามจอกับภรรยาเรื่องของซิเวียน่าสาวโซเพนีที่หายตัวไปเพราะว่าเขาเห็นจออยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายตำรวจก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นแม่คนก็เลยเป็นห่วงจอน่ะเลยบอกว่าเขาส่งเธอกลับบ้านไปนานแล้วตำรวจก็เลยขอให้เขาเดินทางไปให้ปากคำที่โรงพักต่อจอบอกว่าเขาน่ะจะไม่ตอบคำถามอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะได้คุยกับทนายพอตำรวจจากไปซูซานเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็ตบหน้าผัวเขาก็เลยอ้างว่าผมน่ะเหงามากก็เลยพาสาวกลับมาที่บ้านแต่เมียเนี่ยก็แย้งว่าที่ตบน่ะเป็นเพราะว่าจอเมาเอตังหาโสเภณีที่ฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวของเธอนั้นถูกล่ามโซ่อยู่เธอถามคนที่อยู่ใต้ผ้าคลุมว่าแกเป็นใครก่อนจะร้องขอความช่วยเหลือเธอขอร้องให้เขาน่ะปล่อยเธอไปเพราะว่าลูกเธอยังเล็กอยู่จอโจ้เนี่ยก็เลยสุดเหล้าและบังคับเอาเหล้าให้เธอน่ะดื่มหญิงสาวก็ทำท่าทางเหมือนกับสมยอมก่อนจะล้วงคลำแล้วก็พบว่าองคชาตของจอโจ้น่ะถูกตัดทิ้งไม่เหลือเลยทำให้เธอน่ะตกใจมากจอโจ้แสดงท่าทีว่าอยากจูบเธอขณะที่กำลังจูบกันหญิงสาวก็คว้าขวดไวน์มาตีเป็นปากฉลามแล้วก็เอามาบาดแขนของจอโจ้นั่นทำให้เขาน่ะโมโหมากก็เลยจับเธอบีบคอก่อนจะลงมือย่ำยีเธออย่างรุนแรงโดยที่ใช้ปาก
ทางฝั่งของจอนก็นำเรื่องมาปรึกษากับทนายของดัชเชสก่อนจะพบว่าโสเภณีที่หายตัวไปนั้นเป็นแม่ของลูกตำรวจที่ตามมาหาเรื่องเขาทางฝั่งแม่บ้านก็โทรบอกกับทนายว่าเธอเจอกระเป๋าตังของโสเภณีคนนั้นตกอยู่ในบ้านทนายก็เลยแจ้งเรื่องนี้กับจอนแล้วก็บอกว่าตำรวจเจอกระเป๋าตังของเธอในบ้านของคุณแต่ว่าจอนเนี่ยก็ยืนยันว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยทนายก็พยายามจะแบล็กเมย์เขาแล้วก็บอกว่าเขาสามารถช่วยปกปิดเรื่องนี้ให้ได้แต่ว่าจอนต้องให้เงินค่าจ้างเขาเพิ่มเติมหลังจากที่ขายท่อประสาทได้เขาก็เลยเฉลยว่าคนแถวนี้ใครๆเนี่ยก็รู้เรื่องที่สามีของดัชเชสก็คือพ่อแท้ๆของจอนที่เป็นทหารอเมริกันเขาทิ้งลูกน้อยไว้กับเมียคนแรกก่อนจะหนีไปกับน้องเมียและก็อยู่กินกันที่อเมริกาที่พวกเขาหนีไปก็เพราะว่าดัชเชสไม่ยอมหย่าขาดกับพ่อของจอนตามหลักแล้วจอนเนี่ยก็คือลูกน้องสมรสทางฝั่งของแม่บ้านก็ลงไปห้องใต้ดินตามเสียงร้องก่อนจะพบกับร่างโชคเลือดของโสเภณีคนนั้นเธอก็เลยคิดจะช่วยก่อนถูกจอโจ้เนี่ยใช้แส้ฟาดหัวซ้ำๆจนตายหลังจากที่คุยกับทนายเสร็จจอนก็วิ่งมาบอกกับเมียที่กำลังจะพาลูกกลับประเทศว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาบอกกับเมียว่าเขาอาจจะถูกจับกุมแต่เมียของเขาก็ไม่ฟังหาว่าเขาน่ะชักปัญหาเข้าบ้านเองพ่อก็เลยนึกถึงแส้ที่เจอใต้เตียงก่อนจะวิ่งหนีเข้าบ้านไปหาหลักฐานเพิ่มเติมพวกตำรวจเนี่ยก็เลยเข้ามากันแท็กซี่ของแม่เพื่อจะไม่ให้เธอน่ะออกไปเพราะต้องการให้เธออยู่ให้ปากคำจนกว่าคดีจะคลี่คลายตำรวจก็พาแม่ลูกเนี่ยเข้าปราสาททนายเนี่ยก็ถามกับแม่ว่าเห็นแม่บ้านพี่สาวของเขาไหมแม่เนี่ยก็เลยบอกว่าเธอก็อยากจะบอกลาแม่บ้านแต่ก็หาตัวไม่เจอจอนก็เลยไปห้องใต้ดินและก็พังช่องฝังศพของโจโจเข้านำพังลงศพเด็กและก็เผยให้เห็นว่าในลงศพนั้นน่ะว่างเปล่าต่อหน้าทุกคนแล้วก็คิดว่าจอโจยังไม่ตายพ่อก็เลยขอให้ตำรวจเนี่ยไปเช็คดูที่ห้องนอนของดัชเชสถ้าหากเขาเนี่ยยังไม่เชื่อเธอเก็บแส้ไว้ในนั้นเพื่อจะลงโทษลูกชายและเธอก็น่าจะขังเขาไว้ในห้องใต้ดินตลอดเวลาเธอน่ะทำโทษลูกเพราะแค้นที่สามีของเธอน่ะหนีและก็หาใครมาลงโทษไม่ได้ก็เลยไปลงกับลูกชายกระจกบานที่แตกพ่อก็เลยเชื่อว่านั่นน่ะคือฝีมือของจอโจขณะที่จอนกำลังพูดแก้ต่างอยู่ตำรวจก็เจอกับศพของโสเภณีที่ถูกล่ามไว้พร้อมกับศพของแม่บ้านก่อนจะรวบตัวจอนในฐานะผู้ต้องสงสัยตำรวจสองนายก็อยู่เฝ้าดูแลแม่กับรีเบคก้าที่ต้องรอให้คำปากคำในวันรุ่งขึ้นตำรวจนายหนึ่งก็เข้าครัวไปหาน้ำดื่มให้กับสุสานก่อนถูกจอโจ้ใช้โซ่รัดคอจนตายจอนที่อยู่โรงพักก็ไม่พอใจเมื่อตำรวจหาทนายให้ไม่ได้เขายังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นจอโจ้พี่ชายต่างแม่ของเขาต่างหากที่ทำทางฝั่งของแม่ที่รอน้ำดื่มอยู่นั้นก็บอกกับตำรวจอีกคนว่าน้ำดื่มได้หรือยังตำรวจคนนั้นก็เลยไปหาเพื่อร่วมงานแต่ว่าก็ถูกจอโจ้ฆ่าตายในห้องนอนแม่เนี่ยก็ขอให้ลูกสาวช่วยสวดให้พระเจ้าคุ้มครองพ่อลูกก็เลยอธิษฐานขอให้แม่เนี่ยให้อภัยพ่อหลังจากนั้นเธอก็ไปตามตำรวจที่ยังไม่กลับมาพร้อมกับน้ำดื่มก่อนถูกจอโจ้จับหัวขกสลบต่อมาเขาก็มาในห้องนอนแล้วก็ลักพาตัวหลานที่มีหน้าตาคล้ายกับแม่หรือว่าดัชเชสตอนที่ยังสาวลงไปห้องใต้ดินต่อมาแม่เนี่ยก็ฟื้นหลังจากได้ยินเสียงของลูกสาวร้องเธอก็เลยเข้าไปในครัวเพื่อจะคว้ามีดแล้วก็เจอกับศพของตำรวจที่ถูกยัดไว้ในปล่องไฟหล่นลงมาที่โรงพักจอนก็ขอร้องให้ตำรวจเอาลูกกับเมียของเขาออกมาจากปราสาทโดยด่วนเพราะที่นั่นไม่ปลอดภัยตำรวจที่สอบปากคำกับจอนที่หลับนอนกับเมียของเขาก็เลยตีเขาสลบด้วยความโมโหเพื่อร่วมงานคนนั้นก็ดึงตัวของตำรวจคนนั้นออกมาเพื่อจะให้เขาไปสงบสติอารมณ์จอนก็เลยคว้ากระบองที่หล่นพื้นดักตีหัวของตำรวจและก็หนีไปจากโรงพักที่คุกใต้ดินจอโจ้ก็จับหลานสาวล่ามโซ่ไว้ก่อนดื่มน้ำฝนที่รั่วมาผ่านผนังเป็นน้ำที่เขาใช้ประทังชีวิตตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาพยายามจะบอกให้เธอรับรู้ว่าเขาเนี่ยคือเด็กผู้ชายในรูปแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ความจริงว่าเด็กสาวตาบอดเขาก็เลยถอดผ้าคลุมที่ปิดหน้าออกและก็เผยเห็นหน้าตาที่อัปลักษณ์พิกลพิการเขาลุนลามหลานสาวก่อนที่แม่จะตามมาบอกให้หยุดเธอน่ะถอดเสื้อลอกเขาให้เขานำมาคลำก่อนจะเอามีดปักไปที่คอแล้วก็พาลูกวิ่งหนีจอโจ้ที่ยังไม่ตายก็กระโดดหน้าต่างและก็วิ่งไล่ตามพวกเธอเข้ามาในบ้านแม่ก็เลยพาลูกหนีไปซ่อนในห้องนอนเก่าของดัชเชสจอโจ้ก็ตามเข้าไปและก็เจอกับแส้ที่แม่เนี่ยเคยใช้ตีเขาก็เลยเอาแส้ไล่ฟาดข้าวของไปทั่วจนหนำใจพอจอโจ้ออกจากห้องแม่ก็พาลูกหนีต่อแต่ว่าลูกเนี่ยกระเพื่อทำของประดับตกทำให้จอโจ้นั้นรู้พิกัดพวกเธอก็เลยพากันหนีไปข้างบนของปราสาทพ่อกลับมาถึงปราสาทพอดีและก็ร้องทักพี่ชายต่างแม่เขาท้าดวลกับพี่ชายบนหลังคาพ่อที่มีแต่กระบอกก็สู้กับเขาไม่ไหวแต่ว่าสุดท้ายเมื่อพ่อได้เปรียบเขาก็เลยจับพี่นาบีบคอกระแทกกับหลังคาและก็ลงไปปลอบขวัญครอบครัวพี่ชายที่ยังไม่ตายก็ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งโดยนำโซ่ติดข้อมือฟาดใส่พ่อจนบอบช้ำพอจอโจ้จะเข้ามาทำร้ายเมียกับลูกเขาก็เลยใช้โซ่ล่ามแขนตัวเองไว้ก่อนจะกระโดดลงจากปราสาทแล้วก็ลากจอโจ้ตกมาตายที่พื้นพร้อมกันทางฝั่งของแม่ก็ไปดูใจพ่อเขาขอให้เธอน่ะยกโทษให้เขาทั้งสองคนก็เลยบอกรักกันก่อนที่เขาจะสิ้นใจในพิธีขนย้ายศพของจอนกลับประเทศตำรวจก็ได้พาลูกชายที่เกิดกับโสเภณีน่ะเข้ามาทำความเคารพศพเป็นครั้งสุดท้ายด้วยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยต้องบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้จัดว่าสนุกมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบหนังสยองขวัญและก็ชอบหนังแบบตัวประหลาดไล่ทำร้ายคนน่ะแต่ว่าไทยผมเทียบผลงานดัดแปลงมาจากเรื่องของ Lovecraft นะครับและก็กำกับโดยกอร์ดอนเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างสนุกมากๆเลยเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมีความเด่นอยู่ที่การเล่าเรื่องการใช้บรรยากาศทึมๆของปราสาทที่เป็นตัวสร้างความน่ากลัวเพราะมันมีทั้งความลึกลับซับซ้อนและก็น่าค้นหา
ลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ที่ปราสาทหลังหนึ่งหรือว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยโดยที่บ้านหลังนั้นหรือที่นั่นน่ะมีชั้นใต้ดินอยู่และคนก่อนๆที่เคยอยู่เนี่ยได้จับตัวอะไรบางตัวนั้นมาขังไว้เพื่อนๆน่ะจะรู้สึกยังไงใช่ฮะน่ากลัวมากแถมใบหน้าของแกเนี่ยโอ้โหถ้าไม่บอกเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวประหลาดนะมันออกแนวซอมบี้แวมไพร์มากกว่านะครับหน้าตาแกตรงนี้น่ากลัวมากและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไปได้ 63% ส่วนทางฝั่ง IMDb นะฮะได้ไป 5.9 คะแนนและหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเถื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง